ยขึ้นไปไหมสวยงามมากเป็นที่แบบขี้ผู้อนุนั้นไปรุ่นเขาเข้าไปแล้วเขาก็มีความสุขและเป็นความลับด้วยนี่คือการจัดบริการสุขภาพแล้ววัยรุ่นก็เข้าไปปรึกษาปัญหาหัวใจปัญหาสารพัดของหล่อนนะคะได้หมดเลยอันนี้ดูที่สถิติการมาใช้บริการแล้วสถิติการมีภาวะสุขภาพที่ไม่ดีของวัยรุ่นเช่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะคะไปทำแท้งไปสารพัดหรือไปใช้เครื่องสำอางอะไรที่มันไม่ถูกกับตัวเองเชื่อโฆษณาหน้าเวอะหวะหมดอะไรเงี้ยค่ะเข้าคลินิกวัยรุ่นเลยถ้าสงสัยเขามีให้หมดเลยอย่างเรียกว่าการเข้าถึงเข้าถึงค่ะเข้าถึงนะคะเข้าถึงและเสมอภาคเท่าเทียมปลอดภัยไหมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคุณพ่อคือใครก็เดินเข้าไปได้อ่ะไม่ได้เอาแต่คนรวยนะใครก็เดินเข้าไปได้ค่าบริการก็ยังได้ใช่ไหมคะแต่ในด้านของอื่นๆก็เข้าไปรับบริการแล้วมั่นใจได้นะคะไม่ใช่ติดเชื้อโรคมาแต่นะไม่ใช่ติดเชื้อโรคมาไปแล้วโอ้โหไปผ่าตัดโอ้โหได้ติดเชื้อมาเลยเพราะว่าห้องผ่าตัดไม่สะอาดเป็นของแถมก็ไม่ใช่เป็นการล้มเหลวของการจัดบริการสุขภาพพอเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะแล้วถ้าพูดถึงข้อจำกัดหรือว่าความท้าทายปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะในรูปแบบของการจัดการสุขภาพอะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนะปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหามันก็เกิดขึ้นกับ4ประเด็นที่เป็นเกณฑ์ประเมินนั่นแหละค่ะคือใช่คือเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะคะเข้าไม่ถึงแล้วก็มีความไม่ปลอดภัยนะคะอย่างนั้นแล้วเรามีวิธีการจัดการไหมคะณตอนนี้นะคะก็เป็นประเด็นฮอตนะคะประเด็นฮอตของคณะรัฐบาลถ้าพูดถึงประเทศไทยเราในเรื่องของสุขภาพนะคะว่าเป็นประเด็นท้าทายเหมือนกันว่าทำยังไงประชาชนคนไทยจะสุขภาพดีนะคะแต่ละรัฐบาลที่เข้ามาก็จะโชว์นโยบายทำยังไงที่จะเข้าถึง30บาทรักษาทุกโรคไงนะคะทุกกลุ่มเป้าหมายไม่มีใครค้างเลยคนพิการก็ได้สิทธิ์คนทหารผ่านศึกก็ได้สิทธิ์คนเป็นพระนะคะก็ได้สิทธิ์ของพระอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องพยายามที่จะให้ทุกคนเข้าถึงบริการแล้วก็เสมอภาคกันนะคะเท่าเทียมแล้วก็มีความเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างนั้นต้องอันนี้คือแนวทางที่จะพัฒนานะก็ต้องดูว่าประชาชนเองเขาจะเลือกคณะรัฐบาลชุดไหนที่จะผลิตสินค้าสุขภาพที่ตอบสนองที่สุดตอบสนองไม่ใช่ความต้องการนะมันเป็นความจำเป็นของแต่ละประชาชนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะป่วยใช่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า want นี่ก็คือเช่นอยากทำจมูกแต่ถ้าความจำเป็นของประชาชนที่เราจะต้องจัดบริการสุขภาพตอบสนองก็คือ need edค่ะจำเป็นวอนกันนี้ต้องทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละประชาชนจะรู้แค่want โอ้ฉันต้องการสวยฉันต้องการอะไรเงี้ยค่ะทางออกอีกอันหนึ่งที่กำลังทำกันอยู่ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงค่ะอันนี้สำคัญสำคัญก็คือว่าเน้นเรื่องของทั้งระดับบุคคลชุมชนสังคมให้รู้จักความพอเพียงค่ะเพียงพอเพียงนะคะแล้วก็ให้เป็นคนที่มีเหตุผลรู้จักคิดมีปัญญานะเป็นเหตุรู้จักมีเหตุผลแล้วไม่ใช่ว่าหลงเชื่อโฆษณาใช่แล้วก็มีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันค่ะถ้าเป็นโรคเราจะต้องฉีดวัคซีนแต่ถ้าเป็นความหลงงมงายเราต้องมีภูมิคุ้มกันไม่ใช่การฉีดวัคซีนแต่เราจะฉีดความรู้ใช่ใช่เราจะฉีดความรู้ฉีดความรู้เข้าไปในตัวแต่ละคนแต่ละสังคมแต่ละครอบครัวฉีดความรู้เข้าไปมันวัคซีนตัวนี้มันคนก็วิ่งหนีค่ะคนไม่ค่อยอยากจะฉีดดังนั้นภาครัฐท้าทายภาครัฐในการจัดบริการภาครัฐใครบ้างล่ะก็กระทรวงสาธารณสุขและบริวารทั้งนั้นเลยหมายถึงกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกรมควบคุมโรคติดต่อกรมการแพทย์ที่คุมโรงพยาบาลคุมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนรอพสตเนาะโรงพยาบาลส่งเสริมภาคตำบลนะคะรวมถึงเครือข่ายของเขาที่เป็นภาคประชาชนอีกนะคะที่จะทำยังไงนะจะฉีดวัคซีนเนี้ยเข้าไปในตัวของแต่ละคนประชาชนได้นะคะก็คือว่าแม้ว่า
ระแสของโลกตะวันตกจะไหลบ่าเข้ามาอุ้ยแซนด์วิชมั่งอาหารจานด่วนมั่งสารพัดถูกไหมค่ะแต่เขาจะมีภูมิคุ้มกันนะคะโอ้นะมีความรู้ฉีดความรู้เข้าไปหาวิธีฉีดความรู้ค่ะยกตัวอย่างการฉีดวัคซีนความรู้ที่เป็นการจัดบริการสุขภาพที่ดีนะคะเคยเห็นการตลาดนัดไหมใช้เทคนิคตลาดนัดก็จะมีตลาดนัดสุขภาพเวลาจัดงานนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความรู้เรื่องของการทำยังไงจะปลอดสารพิษจากผักจากอะไรนี่จะอธิบายตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นเรื่องของสินจะเลือกเครื่องสำอางอย่างไรอันนี้ค่ะเขาจัดพร้อมกันสร้างสถานะเป็นดลรงค์อย่างบ้านเรานี่ใช่ตลาดนัดสีเขียวนี่ใช่ไหมคะใช่ที่โรงพยาบาลใช่เมื่อก่อนก็ไม่ที่สีเขียวก็อยู่กันเขียวบ้านใครบ้านนั้นแต่ตอนนี้มาเขียวกันทั้งหมดเลยเราก็เฮโลโอ้เกิดความรู้เขาดูอะไรลองไทยมุงไทยมุงประเทศไทยชอบไทยมุงก็ไปมุงดูเฮ้ยได้ความรู้เว้ยไม่ต้องถามใครเห็นปุ๊บมันรู้อีกนะลักษณะการออกตลาดนัดจะต้องมีการออกแบบดีไซน์นี่คือใครจะคิดอาจารย์ก็ต้องสอนลูกศิษย์พยาบาลที่จะต้องไปทำงานนี้นะคะอย่างนั้นหมออะไรจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความรู้นี่ไงวิธีขายความรู้แต่ถ้าบอกเอาพี่น้องประชาชนนะต้องอย่างนี้เขาไม่น่าสนแล้วไม่น่าสนใจวิธีนี้ล้มเหลวนะพวกหมอพวกพยาบาลพวกนักสุขภาพทั้งหลายต้องเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนความคิดแล้วพูดไปเถอะเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาก็งั้นแกยังอ้วนเลยใช่ไหมทีนี้ก็มันเปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยนี่คือการขายสินค้าทางสุขภาพค่ะนะคะแล้วทำยังไงที่จะที่จะบอกว่าเขาจะรู้ว่าพอเพียงพอเพียงก็คือว่าขายให้ได้สิขายสินค้าให้ความรู้เขาว่าพอเพียงก็คือว่าโอ้เราก็ต้องกินสิ่งที่ดีที่บำรุงร่างกายไม่ให้มันเค็มมากก็ความดันจะถามหาเอ้ยเดี๋ยวได้ความดันเดี๋ยวหวานมากก็จะเป็นเบาหวานเขาขายได้มันโดนเขาว่าโดนใจเขาก็จะมาปฏิบัติอู้ปฏิบัติเขาเกิดความรู้แล้วเกิดทัศนคติเกิดความตระหนักแล้วตลาดนัดสีเขียวลับแลเนี่ยนะก็อุ้ยค่านิยมค่านิยมก็มาด้วยต้องอย่างนั้นแล้วหุ่นแบบนี้นะอย่างเงี้ยโอ้ดีเดี๋ยวถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะตกเป็นปัจจัยภายในปรับที่ปัจจัยภายในของบุคคลนั่นคือความรู้ทัศนคติความเชื่อให้เป็นไปทางที่มันควรจะเป็นไปทางบวกเสร็จแล้วพอเขารู้นะนี่ไงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงความรู้เกิดความตระหนักเนาะแล้วเกิดเหตุผลเหตุผลอ้าวอยู่ใกล้ตลาดขายไก่ย่างอุ๊ยอร่อยเชียวเนาะเกิดภูมิคุ้มกันไม่ได้เดี๋ยวไขมันขึ้นนี่ไงเกิดภูมิคุ้มกันเราจะค่ะนี่คือแนวทางที่จะพัฒนาต่อไปกับคำถามที่ทั้งเบนซ์กับขนุนถามอาจารย์นะคะว่าเราจะพัฒนายังไงก็คือเน้นในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักพอเพียงแล้วก็พอเพียงพอประมาณมีเหตุผลเนาะเหตุผลแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วมีคุณธรรมด้วยนะนะคุณธรรมนี่เกี่ยวกับจิตใจค่ะรู้จักพอไม่ใช่โลภแล้วก็ปวดหัวโรคเครียดจะมาสุขภาพไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างเดียวความเครียดค่ะพอมีคุณธรรมปุ๊บมันรู้จักแบ่งปันมีความสุขจากการใช้ชีวิตนะคะคนก็จะมีความสุขนั่นคือเราทำยังไงก็ได้ให้คนเป็นเจ้าของสุขภาพแล้วรักตัวเองแล้วสุขภาพดีแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องมีความเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยก็ไปเป็นวัยท้ายของชีวิตหมายถึงมันก็มีบ้างเจ็บป่วยเพราะร่างกายเสื่อมจะก่อให้เกิดโรคได้ก็ทุกข์ทรมานไม่นานก็หลับไปอะไรเงี้ยค่ะนี่คือเป้าหมายของการกำไรของการจับบริการสุขภาพกำไรอยู่ตรงนี้ค่ะประชาชนสุขภาพดีเป้าหมายของการจัดบริการสุขภาพนะคะประเมินได้จากถ้าเป็นรูปแบบการประเมินก็อย่างที่บอกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ประเมินคือสุขภาพของคนไทยป่วยลดการป่วยไหมโรงพยาบาลคับข้างไหมอย่างนั้นค่ะแล้วก็มีความรู้แค่นี้อันนี้ก็เพิ่มเติมว่าสิ่งที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงในระบบหรือว่าการจัดสุขภาพจัดการสุขภาพของประเทศไทยเราค่ะ
ก็เรียกได้ว่าได้รับความรู้เนาะในเรื่องของรูปแบบการจัดการสุขภาพแล้วก็การประเมินผลการจัดการสุขภาพนะคะก็เรียกง่ายๆว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีภาครัฐภาคเอกชนก็จะลดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำงบประมาณมาดูแลเราใช่ไหมคะจะได้นำงบประมาณตรงนี้ไปจัดเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของอื่นๆที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นก็พูดถึงตรงนี้นิดนึงการศึกษาค่ะค่ะโครงสร้างของประเทศเรื่องของการศึกษาที่สำคัญค่ะต้องเป็นการหนุนเสริมถ้าที่ใดการศึกษาไม่ดีค่ะคนก็จะไม่ค่อยมีความรู้ใช่ค่ะไม่มีความรู้ก็สุขภาพก็แย่อาจจะมีความเชื่อแบบผิดๆปฏิบัติตัวแบบผิดๆใช่ไหมคะก็วันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะ